ีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดลงโทษแล้วสองสามีภรรยานำขยะถุงใหญ่มาทิ้งลงแม่น้ำผู้ใช้ Facebook ชื่อจีรพันธ์ทวีสุขได้โพสต์ภาพและข้อความว่าไม่อยากจะใช้คำว่าระยำแต่เหลืออดจริงๆวันที่2มิถุนายน2562นั่งคุยกับทีมงานตกปลาริมตลิ่งปากน้ำหลังสวนพิกัดรูปปั้นปลาโลมาเหตุเกิดฝั่งตรงข้ามมีมอเตอร์ไซค์รถพ่วงข้างนำขยะชุดใหญ่มาทิ้งตรงท่าน้ำตามภาพน้องๆที่ตกปลาเห็นก็โวยวายกันใหญ่พอดีผมเอากล้องถ่ายรูปติดไปด้วยก็รีบเอามาถ่ายแต่ไม่ทันช่วงที่เขาทิ้งถุงขยะลงในน้ำแต่น้องหลายคนดีใจที่ถ่ายภาพหลักฐานไว้และพร้อมจะยืนยันให้ในกรณีนี้ภาพถ่ายซูมค่อนข้างชัดเจนทั้งคนทิ้งขยะและรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างคงติดตามตัวได้ไม่ยากครับเรียนผู้รับผิดชอบทั้งสภ.ปากน้ำหลังสวนและหน่วยงานทั้งอบต.ผู้ใหญ่กำนันตำบลบางมะพร้าวด้วยครับหาตัวสองคนนี้มารับผิดชอบสิ่งที่กระทำลงไปด้วยอย่าให้ดูเป็นเรื่องธรรมดาผมเปิดหน้าชนเลยครับแม้ว่าจะเสี่ยงกับความปลอดภัยของตัวเองก็ตามทั้งนี้คณะกรรมการหมู่บ้านมิได้นิ่งนอนใจในการตรวจสอบและพบว่าบุคคลทั้งสองในภาพปรากฏคือชาวบ้านหมู่12จริงดังนั้นในวันที่3มิถุนายน2562เวลา 13:00 นคณะกรรมการหมู่บ้านได้เชิญบุคคลทั้งสองมาสอบสวนซึ่งทั้งสองก็ยอมรับต่อที่ประชุมว่าได้พลาดพลั้งกระทำความผิดดังกล่าวจริงได้สำนึกและเสียใจเป็นอย่างยิ่งพร้อมทั้งฝากขอโทษสังคมมาณที่นี้ด้วยในสิ่งที่กระทำลงไปแล้วและจะไม่กระทำอีกโดยเด็ดขาดคณะกรรมการได้มีมติลงโทษบุคคลทั้งสองให้บำเพ็ญประโยชน์ด้วยการเก็บขยะในหมู่บ้านบริเวณชายหาดวันละ1ชั่วโมงเป็นระยะเวลา3วันติดต่อกันตั้งแต่วันที่4ถึง6มิถุนายน2562ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก T-News อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ